นาฬิกาเรือนนี้คิดว่ามันคือนาฬิกาธรรมดาหรือว่านาฬิกาสมาร์ทวอชเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวรุ่นนี้ให้ดูกันนะครับนาฬิกาเรือนนี้ได้มาเล่นไม่นานเลยนะครับไม่เกิน2วันที่ได้ใช้งานรุ่นนี้ชื่อว่า Amazfit GTR Lite เดี๋ยวผมจะมาสรุปรายละเอียดฟีเจอร์เด่นๆของรุ่นนี้และข้อมูลที่น่าสนใจในซีรีส์ของ GTR จะมีอยู่2รุ่นนะครับคือ GTR ธรรมดาแล้วก็ GTR Lite GTR ธรรมดานั้นเปิดตัวในสักราวๆเดือนกรกฎาคมปี2019นะครับส่วน GTR Lite เป็นรุ่นที่ต่ำกว่ารุ่น GTR ธรรมดานะครับความแตกต่างของทั้ง2รุ่นนี้จะอยู่ในเรื่องของประสิทธิภาพวัสดุของตัวเรือนนะครับ GTR Lite ที่เรากำลังรีวิวเขาจะตัด GPS ออกนาฬิกาเรือนนี้แรมจะน้อยกว่าแล้วก็พวกรอมจะน้อยกว่านะครับสายที่แถมมานะครับจะเป็นสายซิลิโคนธรรมดาแต่ว่าในฝั่งของรุ่น GTR นั้นจะแถมพวกสายหนังมาให้นะครับแต่โดยรวมครับฟีเจอร์หลักๆที่ทำได้เรื่องหน้าจอแบตเตอรี่เหมือนกันฟีเจอร์ต่างๆดีไซน์ลักษณะเหมือนกันหมดเลยนะครับเพียงแค่ลดสเปคลงมาเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นจุดเด่นของ Amazfit GTR Lite ตัวนี้นะครับหน้าจอจะมาพร้อมหน้าจอ OLED นะครับขนาด 1.3 นิ้วคือสีสันสวยงามคมชัดมากค่า PPI ของตัวนี้อยู่ที่326 PPI เลยนะครับดีไซน์จะเป็นหน้าจอวงกลมนะครับให้ความคลาสสิกรองรับการออกกำลังกาย8ชนิดที่เหมาะสำหรับการใช้งานสำหรับบุคคลทั่วไปนะครับนาฬิกาเรือนนี้สามารถใช้งานร่วมกับทั้งทางฝั่งของ iPhone แล้วก็ทางฝั่งของ Android ได้เลยนะครับจุดเด่นอีกอย่างนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง24วันฟังไม่ผิดนะครับสามารถใช้งานได้ถึง24วันถ้าใช้ในโหมดของการใช้ชีวิตทั่วๆไปนะครับคือถามว่ามันเยอะไหมต้องบอกว่ามันเยอะมากแต่ถ้าสมมติว่าใช้ในโหมดดูเวลาอย่างเดียวเนี่ยสามารถอยู่ได้ถึง74วันเลยนะครับคือถือว่าแบตเตอรี่ค่อนข้างที่จะอึดมากมาพร้อมระบบการกันน้ำ5 ATM หรือระดับประมาณ50เมตรเราสามารถที่จะใส่ว่ายน้ำได้อย่างสบายๆนะครับมีแอปพลิเคชันควบคุมการทำงานด้วยนะครับถือว่าดีเลยนี่ครับเป็นฟีเจอร์หลักๆที่เราได้เห็นในตรงนี้สำหรับอุปกรณ์ในกล่องนะครับที่มีให้นะครับ Amazfit GTR Lite มาพร้อมกล่องสีดำพอเราเปิดกล่องข้างในเราก็จะเห็นกล่องสีขาวๆที่จะมีโลโก้ Amazfit อยู่นะครับอุปกรณ์ที่จะมีมาให้ก็จะประกอบไปด้วย3อย่างคือนาฬิกา1เรือนจะมาพร้อมสายซิลิโคน1เส้นสีดำแบบนี้นะครับผมสามารถที่จะเปลี่ยนได้ตัวสายมี Quick Release เราสามารถแกะเปลี่ยนได้เลยสามารถใช้กับสายของนาฬิกาทั่วๆไปก็ได้นะครับขอให้ไซส์หรือว่าขนาดของสายนั้นมีขนาดเท่ากันความกว้างของรุ่นนี้จะอยู่ที่22มิลลิเมตรนะครับในข้อต่อของสายตัวเรือนที่เรามารีวิวในรอบนี้เป็นขนาด47มิลลิเมตรเหมาะสำหรับผู้ชายที่มีข้อมือขนาดกลางถึงขนาดใหญ่นะครับส่วนถ้าเป็นคุณผู้หญิงจะต้องหารุ่นที่มันเล็กกว่านี้นะครับก็คือในรุ่นของ42มิลลิเมตรอุปกรณ์ต่อมาเป็นสายชาร์จ USB A ไปเป็นชาร์จิ่งด็อกกิ้งนะครับเป็นแม่เหล็กเราสามารถที่จะแปะเข้าไปที่ใต้นาฬิกาได้เลยข้อดีของที่ชาร์จตัวนี้คือเขาจะล็อกตำแหน่งเอาไว้อะเวลาที่เรานำแท่นชาร์จไปแปะกับตัวนาฬิกามันจะดูดในทิศทางเดียวถ้าเราเอาไปแปะในทิศทางอื่นมันจะไม่ดูดนะครับแล้วก็จะมีคู่มือในการใช้งานซึ่งจะมีหลากหลายภาษามีภาษาอังกฤษให้ด้วยแต่ว่าไม่มีภาษาไทยนะครับแต่ไม่ต้องตกใจเพราะว่าในเวอร์ชันล่าสุดเฟิร์มแวร์ล่าสุดในรีวิวเนี้ยเท่าที่ผมได้ลองใช้งานนาฬิกาตัวนี้รองรับภาษาไทยในส่วนของการควบคุมด้วยแอปนะครับรองรับการแจ้งเตือนในภาษาไทยด้วยตัวแอปในมือถือสามารถแสดงผลเป็นภาษาไทยเพียงแค่เมนูการควบคุมของตัวเครื่องยังจะเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับอ่ะเราเห็นกันไปแล้วในภาพรวมของอุปกรณ์ในกล่องในภาพรวมของฟีเจอร์ต่อไปเดี๋ยวผมจะพามาทดลองใช้งานจริงๆนะครับว่า Amazfit GTR Lite ตัวนี้มันน่าสนใจยังไงบ้างไปชมกันนะครับต่อไปจะพามาลองใช้งานนะครับนี่คือตัวแอปพลิเคชันหลักๆที่เราจะใช้งานนะครับก็คือแอปพลิเคชัน Safe ชื่อเดิมก็คือ Amazfit เรามาดูที่ตัวแอปก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูที่ตัวนาฬิกาในตัวแอปนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด3หมวดคือหน้าหลักสนุกแล้วก็โปรไฟล์อันนี้ผมตั้งค่าของตัวเครื่องให้เป็นภาษาไทยนะครับตัวแอปก็เลยแสดงเมนูภาษาไทยในลักษณะนี้ในหน้าแรกนะครับสิ่งที่เราเห็นจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพเลยครับหลักๆด้านบนจะเป็นการนับก้าวจับการเคลื่อนไหวการนับก้าวได้แล้วกี่ก้าวนะครับ
อันนี้เราสามารถตั้งเป้าหมายได้ด้วยว่าเราต้องการที่จะเดินในแต่ละวันนั้นเท่าไหร่จะบอกจำนวนแคลอรี่ครับว่าเราเผาผลาญไปเท่าไหร่แล้วอันนี้คือข้อมูลการนอนว่าแบบเมื่อคืนนี้เราสวมนาฬิกาแล้วมีการจับการนอนเรานอนได้เท่าไหร่นะครับเราสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดของการนอนนั้นได้นะฮะนอกจากนี้จะมีพวกค่าต่างๆนะครับอย่างเช่นอัตราการเต้นของหัวใจค่า PAI นะครับแล้วก็มันจะมีเนี่ยฮะด้านล่างก็จะมีข้อมูลต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับมันจะลิงก์กับอุปกรณ์อื่นได้เราก็จะสามารถดูข้อมูลได้ต่อไปมาดูที่เมนูโปรไฟล์นะครับที่เราจะพบก็คือ Amazfit GTR Lite ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่เราเชื่อมต่อเข้าไปนะครับพอแตะเข้าไปเสร็จปุ๊บเราจะเห็นหน้าต่างคอนโทรลจะแสดงสัญลักษณ์ว่ามือถือของเรานะครับทั้ง iPhone แล้วก็ Android เชื่อมต่อกับอุปกรณ์นาฬิกาตัวนี้อยู่นะครับถ้าสมมติว่าเชื่อมต่อไม่ได้มันจะขึ้นสัญลักษณ์ไม่สามารถซิงค์นาฬิกาได้ตรงนี้นะครับเราสามารถแตะเพื่อที่จะทำการซิงค์ใหม่ได้ด้านบนสุดจะบอกสถานะของแบตเตอรี่ว่าแบตเตอรี่ของ Amazfit GTR Lite ตัวนี้เหลือเท่าไหร่ที่อยากจะให้ดูเพิ่มเติมในนี้ครับเราสามารถเข้ามาตั้งค่าฟังก์ชันต่างๆได้ในนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับในเรื่องของสายเรียกเข้าเดิมทีมันจะปิดเอาไว้นะครับตรงนี้ให้เราเข้ามาเปิดตรงนี้พอเราเปิดฟีเจอร์นี้ใช่ไหมครับแล้วมีคนโทรเข้าเห็นไหมครับมันก็จะแสดงในลักษณะนี้เลยสิ่งที่เราทำได้คือสามารถกดวางสายแล้วก็กดห้ามรบกวนนะครับก็คือเป็นการพักสายแต่ไม่ได้กดวางแต่ว่าเราไม่สามารถกดรับสายได้นะครับนอกจากนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนกิจกรรมนาฬิกาปลุกสามารถเลือกได้แต่สิ่งที่ผมอยากจะแนะนำก็คือในส่วนของการแจ้งเตือนแอปในการแจ้งเตือนแอปเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะให้แอปพลิเคชันไหนมีการแจ้งเตือนเข้ามายกตัวอย่างเช่นผมเปิดแอปพลิเคชัน LINE ผมเปิด IG ผมเปิด YouTube ผมเปิดปฏิทินแล้วก็แอปอื่นๆแอปอื่นๆเนี่ยมันจะรวมทั้งพวกทุกอย่างของแอปที่เข้ามาทาง iPhone ถ้ามีการแจ้งเตือนแบบแบนเนอร์เข้ามาปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมานาฬิกาของเราเลยเดี๋ยวผมจะลองทดสอบของ LINE ให้ดูนะครับเวอร์ชั่นล่าสุดที่ผมทดสอบอยู่ตอนนี้มันรองรับภาษาไทยแล้วนะครับเราจะดูว่าการแจ้งเตือนจะเป็นในลักษณะไหนเห็นไหมครับการแจ้งเตือนเนี่ยจะบอกเลยทดสอบแจ้งเตือนบน Amazfit รองรับภาษาไทยไหมคืออ่านออกได้อย่างชัดเจนเลยนะครับตรงนี้คือในเวอร์ชันแรกๆหรือว่าเวอร์ชันก่อนนี้อาจจะไม่รองรับภาษาไทยแต่ว่าในเวอร์ชันล่าสุดเท่าที่ทดสอบณตอนนี้นะครับวันนี้ก็เดือนกันยายน2020สิ่งที่เราเห็นก็คือรองรับภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับในการตั้งค่าพวกการแจ้งเตือนแอปจะอยู่ในนี้นอกจากนี้มีการแจ้งเตือนแบบการนั่งด้วยถ้าเรานั่งนานเกินไประบบนี้จะสามารถตั้งได้นะครับว่าจะให้แจ้งเตือนการนั่งนานไหมนะครับพอเวลาเริ่มต้นเราสามารถเซตได้เลยว่าจะให้แจ้งเตือนช่วงตอนไหนนะครับในนี้ครับจะเป็นรูปแบบต่างๆในแอปตัวนี้ที่เราจะสามารถทำอะไรต่างๆให้กับ Amazfit GTR Lite ตรงนี้ได้นะครับสามารถเข้ามาในนี้ได้เลยนอกจากนี้สามารถตรวจสอบการอัปเดตแล้วก็สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ล่าสุดให้กับทาง Amazfit GTR ได้ด้วยต่อไปเรามาดูในตัวนาฬิกากันบ้างนะครับนี่คือหน้าปัดหลักของ Amazfit GTR Lite นะครับมันจะเป็นคล้ายๆของนาฬิกาที่เราใช้ทั่วๆไปอ่ะอันนี้คือเป็นนาฬิกาเมคานิคอลนะครับคือเป็นตัวเรือนที่แบบเราใส่ฐานตัวนี้เป็นนาฬิกาของฟอสซิลดูครับดีไซน์มันจะมีความคล้ายคลึงกันในลักษณะนี้มันจะออกแบบคลาสสิกหรือว่าดูเป็นนาฬิกาปกติประมาณนั้นนะครับอันนี้คือหน้าปัดปกตินะแต่ว่าเราสามารถที่จะปรับหน้าปัดได้นะครับปรับหน้าปัดเนี่ยมันจะมีอยู่2วิธีถ้าสมมติว่าเราทำผ่านตัวเรือนใช่ไหมครับเราสามารถกดค้างที่หน้าปัดแบบเนี้ยแล้วเราสามารถตวัดซ้ายขวาได้หน้าปัด default มันจะมีอยู่2อันคือแบบนี้เข็มสีแดงๆแล้วก็หน้าปัดแบบดิจิตอลตรงนี้นะครับที่จะมีข้อมูลส่วนหน้าปัดที่3คือเป็นหน้าปัดที่เราติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเราสามารถเลือกที่จะสลับได้นะครับเราสามารถที่จะปรับตั้งค่าหน้าปัดนาฬิกาได้เมนูจะอยู่บนสุดเลยครับใต้ตัวแบตเตอรี่เรากดเข้าไปแล้วจะมีหน้าต่างสำหรับหน้าปัดนาฬิกาต่างๆนะครับให้เราเลือกค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับมันจะมีทั้งแบบดูแบบเรโทรดูแบบมินิมอลดูแบบคล้ายๆนาฬิกาทั่วไปดูแบบน่ารักนะครับหรือว่าเราจะสามารถกำหนดเองได้นะครับแบบใส่รูปใส่อะไรประมาณนี้เราก็สามารถเลือกรูปมาใส่ได้รูปจากมือถือของเราแล้วก็ทำการซิงค์เข้ามาในนี้นะครับแต่ว่าข้อเสียของเขาคือเวลาที่เราจะซิงค์หน้าปัดเข้ามามันจะใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานสมมติผมจะซิงค์หน้าปัดตัวนี้เข้ามาผมกดซิงค์ระบบก็จะทำการซิงค์ขึ้นสถานะตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะถูกส่งข้อมูลมายังนาฬิกาซึ่งจะใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งเลยนะขนาดไฟล์ไม่ได้ใหญ่เลยประมาณสัก400กว่าแล้วก็ยังอยู่ในขั้นตอนการซิงค์อยู่นะครับซึ่งบอกเลยว่าก็ใช้ระยะเวลาสักพัก
อันนี้ถ้าเราซิงค์เสร็จที่ตัวนาฬิกาก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับหน้าปัดของ Amazfit GTR Lite ก็จะถูกปรับซึ่งพวกเข็มอะไรก็แบบดีไซน์สวยนะมันดูแบบเรโทรดีแล้วแต่แบบว่าเราชอบแบบไหนอย่างที่ผมบอกเอาไว้คือทุกครั้งที่เราเพิ่มหน้าปัดใหม่เข้ามามันจะมาถูกแทนที่หน้าปัดที่3แล้วอันที่เคยดาวน์โหลดไปไว้อะมันก็จะหายไปจริงๆมันควรน่าจะอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าเราติดตั้งลงไปแล้วไงแล้วรอบหน้าเวลาที่เราจะใช้อีกอะเราก็แค่สลับแล้วกลับมาใช้ต่อไปเรามาดูการควบคุมหน้าปัดนะครับให้ดูที่ปุ่มทั้งสองก่อนนะครับปุ่มบนที่จะมีแถบแดงๆใช่ไหมครับมันจะเป็นเหมือนการปลดล็อกการล็อกกดทีเปิดหน้าจอกดอีกทีก็ปิดหน้าจอส่วนปุ่มข้างล่างเนี่ยจะเป็นเหมือนควิกเมนูเราสามารถตั้งค่าได้ว่ากดทีนึงแล้วจะให้กระโดดไปที่เมนูไหนนะครับอันนี้คือหน้าต่างหลักนะครับเป็นหน้าแสดงนาฬิกาเราสามารถปัดลงเลื่อนลงเราจะเห็นพวกวิดเจ็ตต่างๆนะครับด้านบนสุดจะบอกว่านาฬิกาเนี่ยเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนอยู่แล้วนะครับแบตเตอรี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับจะบอกอุณหภูมิค่า UV ต่างๆบอกวันที่ก็จะมีเมนูย่อยอยู่5เมนูนะครับคือเมนูไฟฉายเมนูตัว A นี่จะเป็นการปรับออโต้ไบเนสนะครับถ้าปรับออโต้ไบเนสมันจะขึ้นปุ่มสีฟ้าแต่ถ้าเราปิดมันจะขึ้นให้เราสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับอันนี้เราจะปรับความสว่างของหน้าจอแบบไหนเราสามารถเลือกได้แล้วก็จะเป็นโหมด Do Not Disturb นะครับหรือว่าห้ามรบกวนแล้วก็จะเป็นโหมดประหยัดแบตเตอรี่แล้วก็โหมดการล็อกหน้าจอนะครับต่อมาครับถ้าเราตวัดขึ้นจะเข้าไปยังส่วนของแอปพลิเคชันซึ่งนาฬิกา Amazfit GTR Lite ตัวนี้นะครับไม่ได้ใช้ Wear OS ของทาง Google นะครับเป็น OS ที่เขาสร้างขึ้นมาเองนะครับดังนั้นแอปพลิเคชันต่างๆที่มีก็คือจะมีอยู่แค่นี้ไม่สามารถที่จะเพิ่มเติมเข้ามาได้แกะกล่องออกมาเท่าไหร่เราก็ใช้เท่านั้นนะครับในนี้จะเป็นพวกแอปต่างๆที่เราจะเข้าไปดูไม่ว่าจะเป็นการเช็คสเตตัสต่างๆว่าแบบวันนี้เราเดินยังไงนะครับตวัดมาด้านนี้มันก็จะกลับมานะค่าต่างๆค่าฮาร์ทเรทเข้าเมนูการเวิร์กเอาท์จะออกกำลังกายอันนี้ดีหน่อยถ้าเราจะออกกำลังกายเนี่ยมันจะบอกด้วยว่าแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่แล้วก็จะสามารถใช้งานตัวเครื่องได้อีกประมาณสักกี่ชั่วโมงประมาณนี้นะครับส่วนการออกกำลังกายก็จะมีให้เลือกทั้งหมด8โหมดนะครับอย่างที่บอกไปคือในซีรีส์ของ GTR จะมีอยู่2รุ่นคือรุ่น GTR ธรรมดาแล้วก็ GTR Lite ตัวนี้ที่เรารีวิวคือตัว GTR Lite ตัว GTR Lite เขาจะตัดฟังก์ชันการออกกำลังกายออกไปนะครับจาก12อย่างให้เหลือแค่8อย่างเพราะว่าในรุ่น GTR มันจะมีตัว GPS ด้วยแต่ว่า GTR Lite จะไม่มี GPS เขาก็เลยตัดโหมดนั้นออกไปนะครับดังนั้นใครที่ซีเรียสเรื่องการออกกำลังกายที่จะต้องใช้ GPS รุ่นนี้จะไม่เหมาะนะครับนอกจากนั้นก็จะดู activity ดูค่าเวทเตอร์ต่างๆอะไรได้แล้วก็จะมีในส่วนของการเข้าเมนู setting นะครับเพื่อที่จะมาดูการตั้งค่าต่างๆอย่างเช่นเนี่ยเมนู always on อ่ะเราสามารถเปิดได้ว่าเราจะเปิดตอนไหนถ้าหน้าจอปกติจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับหน้าจอถ้าเราไม่ได้เปิด always on มันจะมืดแล้วก็ดับไปนะครับแต่ว่าอันนี้คือผมเปิด always on ไว้มันก็จะเปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบนึงที่เราสามารถแบบปรับตั้งค่าได้ว่าจะให้แสดงแบบไหนนะครับประมาณนี้แล้วก็จะมีนี่ครับ quick start up เนี่ยคือปุ่มด้านล่างขวาเราจะตั้งค่าให้เป็นแบบไหนเนี่ยสมมติผมอยากจะกดปุ๊บเพื่อไปดู heart rate ใช่ไหมครับผมตั้งเป็น heart rate คราวนี้ผมออกไปแล้วก็กดปุ่มด้านล่างทีนึงมันก็จะวิ่งเข้ามาที่ในแอปพลิเคชัน Heart Rate นะครับเราก็จะดูอัตราการเต้นของหัวใจของเราได้เลยนะครับนอกจากนี้จะดูพวกค่าซิสเต็มต่างๆอะไรได้นะครับในเมนูนี้ก็จะมีปัดซ้ายปัดขวาปัดซ้ายปัดขวาถ้าอยู่หน้าจอหลักมันก็จะสลับหน้าต่างนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราอยู่ในแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับถ้าสมมติว่าเราเข้าไปเมนูต่างๆเนี่ยเราตวัดมาด้านขวามันจะเป็นเหมือนปุ่มแบ็คอันนี้คือเป็นการใช้งานทั่วไปส่วนตัวเรือนด้านล่างนะครับที่เราเห็นจะเป็นเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็มีจุด2จุดอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นพอร์ตสำหรับการชาร์จนะครับเผื่อว่ามีคนสงสัยมันวัดได้ใกล้เคียงหรือว่าแม่นยำอะไรมากน้อยแค่ไหนอันนี้ผมวัดจากทางฝั่งของ Apple Watch Series 5ให้ชมมันก่อนนะครับว่าค่าเป็นยังไงนะครับผมอันนี้ผมเปิดทางฝั่งของ Amazfit ไปด้วยนะครับ Apple Watch Series 5ของผมอ่ะพอเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาปุ๊บมันก็จะวัดได้เลยค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับส่วน Amazfit เนี่ยก็จะวัดเหมือนกันครับแล้วก็จะค่อยๆอัปเดตเท่าที่ผมลองทดสอบมานะครับมันจะมีความใกล้เคียงกันคือผลที่ได้ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะครับเห็นไหมครับทั้ง2รุ่นแต่ว่า Apple Watch จะตอบสนองเร็วกว่าประสิทธิภาพหรือว่าสปีดอะไรเงี้ยทางฝั่งของ Apple Watchแรงกว่าแน่นอนครับแต่เอาง่ายๆครับถามว่ามีความถูกต้องแม่นยำหรือว่าถ้าเราลองเอามาเปรียบเทียบกับทางฝั่งของน
าฬิกาสมาร์ทวอทช์ที่ได้รับการยอมรับอย่างของทางฝั่ง Apple Watch เนี่ยก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ Amazfit GTR Lite ก็ยังสามารถจับอัตราการเต้นของหัวใจได้ตลอดวันด้วยนะครับก็ถือว่าในราคาขนาดนี้ทำได้ขนาดนี้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนสายนะครับต้องบอกว่า Amazfit GTR Lite ตัวนี้สามารถที่จะเปลี่ยนสายได้ด้วยนะครับรุ่นที่เรามารีวิวก็คือตัวเรือน47มิลลิเมตรนะครับคือความกว้างก็จะเหมาะกับผู้ชายที่ข้อมือที่ขนาดกลางแล้วก็ใหญ่ความกว้างของสายนาฬิกาตรงนี้จะอยู่ที่22มิลลิเมตรแล้วก็มาพร้อมปุ่ม Quick Release หรือว่าการกดแล้วก็ถอดสายได้ง่ายๆเลยนะครับดังนั้นถ้าเรามีสายนาฬิกาทั่วไปก็ได้เราสามารถเปลี่ยนเข้าได้เลยอย่างเช่นสายตัวนี้เป็นสายนาฬิกาของ Fossil แล้วก็ตัวเรือนขนาดเท่ากันเลยนะครับเราสามารถที่จะใส่เข้าไปได้นะครับสวมใส่เปลี่ยนเข้าไปง่ายๆอย่างนี้เลยแล้วก็สายสามารถหาซื้อได้ง่ายมากขอเพียงแค่ขนาดตรงนี้ขนาด22มิลมันก็เข้ากันได้แล้วเราสามารถที่จะเปลี่ยนสายแล้วก็มาใช้ได้เลยเห็นไหมครับเปลี่ยนจากสายซิลิโคนสีดำที่แถมมาที่ดูออกสปอร์ตหน่อยนะครับเปลี่ยนมาเป็นสายหนังเปลี่ยนปุ๊บดูหรูเลยและยิ่งมาใช้กับหน้าปัดใหม่นะครับมันก็จะแบบมีความดูลักชัวรี่ดูเรียบหรูขึ้นมาทันทีนะครับมันจะดูเผินๆอ่ะมันจะเหมือนนาฬิกาทั่วๆไปเลยเห็นปะมันจะไม่ได้แบบว่าดูเหมือนสมาร์ทวอทช์เลยนะฮะเพราะดีไซน์ของ Amazfit GTR เขาตั้งใจออกแบบให้มามีความคลาสสิกมีความเหมือนกับนาฬิกาเมคานิคอลทั่วๆไปนะครับแล้วก็น้ำหนักค่อนข้างเบาสำหรับการออกกำลังกายมันก็ได้ระดับนึงนะครับแต่ผมมองว่าเป็นแคชชวลแวร์มากกว่าเอาไปใช้ในลักษณะนั้นน่าจะดีกว่านะครับน่าจะเหมาะกว่าซึ่งมันก็เป็นแบบอุปกรณ์ที่เรียบๆหรูๆแต่แฝงด้วยฟีเจอร์ต่างๆที่มาให้ค่อนข้างที่เยอะเลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งสมาร์ทวอทช์ที่ดีอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมค่อนข้างที่จะประทับใจนะครับส่วนที่อาจจะติหน่อยก็คือในเรื่องของการทัชสกรีนครับคือทัชสกรีนมันทัชได้นะมันทัชได้ค่อนข้างที่จะแม่นอยู่แต่ว่าความลื่นไหลครับในรุ่นของ Amazfit GTR Lite ตัวนี้แรมให้มาน้อยนะครับแล้วก็รอมก็ให้มาน้อยนะครับเวลาที่เราเลื่อนมันก็ไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะฮะลองดูถ้าเราลองเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ Apple Watch เห็นไหมมันก็จะมีความลื่นไหลกว่านะครับอันนี้คือว่ากันในเรื่องของประสิทธิภาพแต่อย่างที่บอกครับในราคา 2,000 ปลายๆตัวนี้นะครับสำหรับตัว Amazfit แล้วก็มาพร้อมดีไซน์ตัวเรือนที่เป็นอลูมิเนียมอลลอยกระจกเป็นกอริลลาการ์ด3วงแหวนตรงนี้ทำด้วยเซรามิกนะครับมาพร้อมเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจมีแมกเนตชาร์จนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนสายได้ด้วยอะไรเงี้ยน้ำหนักเบาใช้ออกกำลังกายหรือว่าใช้งาน Daily Life ได้ผมว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มเลยนะครับผม AmazfitGTR Lite ตัวนี้เป็นรุ่นที่ถูกลงมากว่า GTR ธรรมดาแล้วก็ยังคงฟีเจอร์ที่สำคัญเอาไว้ให้ค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนพวกข้อดีข้อเสียต่างๆถ้าอยากอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมได้แนบลิงก์รีวิวฉบับบทความเอาไว้นะครับที่อยู่ใต้คลิปตรงนี้นะครับตามไปดูเลยตรงนั้นผมจะอธิบายไว้ค่อนข้างเยอะนะครับยังไงก็ลองไปชมดูนะครับผมว่าผมได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเอาไว้นะครับในส่วนของเรื่องราคาและก็การจัดจำหน่ายนะครับสำหรับนาฬิกา Amazfit รุ่น GTR Lite ตัวนี้ราคาจัดจำหน่ายอยู่ที่ 2,799 บาทสามารถหาซื้อได้ผ่านทาง Marketplace หลายๆที่นะครับผมแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับจะมีทั้งทางฝั่ง Shopee Lazada JD Central แล้วก็ที่ต่างๆดูที่ใต้คลิปแล้วก็ตามกดเข้าไปสั่งได้เลยนะครับผมสำหรับรีวิวนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับนี่เป็นสมาร์ทวอทช์อีก1รุ่นที่น่าติดตามนะครับส่วนตัวผมค่อนข้างชอบในเรื่องของดีไซน์ทรงกลมราคาไม่ได้แรงมากน้ำหนักเบามีหน้าปัดหลากหลายมาให้เปลี่ยนนะครับโดยเฉพาะหน้าปัดแบบคลาสสิกแบบเนี้ยแล้วก็ที่สำคัญคือจุดเด่นของเขามากๆเลยนั่นก็คือเรื่องการใช้งานที่ได้ยาวนานนะครับไว้เดี๋ยวยังไงจะมาลองแชร์ประสบการณ์ให้ได้ฟังอีกทีนึงถ้าเราใช้งาน Amazfit GTR Lite ตัวนี้ไปเรื่อยๆแล้วเป็นอย่างไรยังไงผมจะอัปเดตให้ฟังอีกทีนึงนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามในคลิปนี้ผมต้องไปขอตัวลาไปก่อนไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ